สวัสดีค่ะสองข้างทางถ้ามองเห็นสีเหลืองๆให้เดาไว้เลยว่าจะต้องเป็นเห็ดนางรมทองแล้วก็ใช่จริงๆตรงจุดนี้อยู่ข้างขอบถนนเลยนะคะตั้งใจจะไม่เก็บลงจากรถพอวิ่งไปเจอโอ้โหทำไมมันเยอะแบบนี้เนี่ยมองขึ้นไปมันจะมีนางรมทองเป็นช่อๆแล้วก็ซากเก่านั้นก็เยอะนะคะแสดงว่านางรมทองจุดเนี้ยนี่อาจจะเป็นรุ่นที่4แล้วก็ได้ค่ะมันเยอะจริงๆตั้งใจจะไม่เก็บแต่หลังจากที่ทำคลิปนี้เสร็จแล้วเก็บนะคะไว้คลิปที่เก็บนางรมทองที่ตอนนี้จะเอามาลงให้ชมทีหลังนะคะดอกเห็ดอาจจะดูว่าสกปรกมันไม่ใช่เห็ดสกปรกนะคะเศษฝุ่นที่อยู่บนดอกเห็ดมันก็คือเศษฝุ่นจากเปลือกไม้แห้งพอโดนฝนหรือว่าโดนลมเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาอยู่บนดอกเห็ดยิ่งหลังจากฝนตกวันก่อนที่จะเป็นวันนี้นึกคำไม่ออกอีกแล้วฝนตกทั้งวันเลยนะคะพอวันที่ไปเจอเนี่ยก็ตกเกือบทั้งวันอีกดอกเห็ดก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นคือจะอมน้ำฝนแล้วก็จะมีเศษของเปลือกไม้ค่ะอยู่บนดอกเห็ดมันเยอะจริงๆแต่อุปสรรคของเห็ดนางรมทองที่ไปเจอมันคือ Poison Ivy ซึ่งมันเป็นเถาวัลย์เป็นไม้เถาที่มันเป็นพิษคือพอไปโดนแล้วมันจะทำให้คันบางคนที่แพ้เนี่ยมันจะเป็นตุ่มน้ำใสๆถึงกับไปโรงพยาบาลก็มีนะคะดูสิแงนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นช่อๆอยู่ที่ปลายไม้แห้งน่ะยังมีเลยแต่มันเป็นสิ่งดีนะคะเพราะมันจะทำให้สปอร์ของนางรมทองเนี่ยถูกลมพัดกระจายไปไกลๆค่ะจะได้มีนางรมทองเกิดมาเยอะๆเดินทางกลับจากป่าเห็ดที่ไปเก็บค่ะพยายามมองข้างถนนเจอเยอะเหมือนกันนะคะเจอหลายตอเลยนั่นน่ะเอาไม้ลองเขี่ยดูว่าให้เขี่ยให้เห็นว่ามันไม่ใช่เห็ดเน่าที่เห็นเป็นจุดดำๆบนดอกเห็ดมันก็คือเศษฝุ่นจากเปลือกไม้ที่ผุที่แห้งค่ะถ้าตั้งใจจะเก็บเอาไม้มาสอยได้เยอะนะตรงจุดนี้ค่ะจะมีเสียงปึกๆเข้ามาในคลิปนี้เพราะว่าอพาร์ตเมนต์ข้างบนน่ะเขาซ่อมเห็ดตามขอบถนนริมถนนเนี่ยเยอะจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะเอ้านึกว่าจะจบคลิปแล้วยังไม่จบก็พาดูวกไปวนมาคันจะไม่เก็บมันเกิดความเสียดายคือเก็บไปก่อนเก็บช่อที่พอจะเก็บได้ไปก่อนค่ะแล้วค่อยคิดทีหลังว่าเอาจะเอาไปให้ใครคนที่จะช่วยกินเห็ดเนี่ยไม่มีซะด้วยสิคะจบแล้วสวัสดีค่ะมื้อนั้นจังมันดีใจหลายพอเก็บเห็ดจากป่าที่เคยไปเก็บให้เบิ่งสิเมื่อบ้านก็ต้องแนมน้ำหอนทางคันเห็นสีเหลืองๆเนี่ยต้องบอกให้ลูกขับซ่าๆเนี่ยคันมองคันแนมไปทางด้านหลังมันบ่มีรถนี่แห้งดีเด้ค่ะขับซ่าๆเด้เพราะว่าแม่เห็นสีเหลืองๆต้องเป็นเห็ดแน่นอนมันก็เป็นเห็ดอีหลีเด้ค่ะส่วนมากคันเห็นเป็นสีเหลืองๆพอมาหอดมองนี้จะเห็นอยู่ทั้งฝั่งขวาก่อนเห็ดหลายหลายสูงกับสูงพอเห็นมันก็อดที่จะไปถ่ายคลิปบ่ได้ตั้งใจว่าโอ้บ่เก็บดอกเด้อแต่มันก็อดเก็บบ่ได้ค่ะคือยังมองหนีคือกันตอนแรกนั้นเพิ่นเฮ็ดคลิปแบบบ่เก็บนะพอเฮ็ดคลิปนี้แล้วเก็บดีกว่าเพราะว่ามันมีบางช่อ
แน่นขึ้นไปมันก็ยังเฮ็ดขวานบ้านเฮาเก็บดีกว่าเก็บไว้สักวันสิเอาไปให้ผู้ใดนั่นค่อยคิดทีหลังกระจัดแจงค่ะหาไม้นําแต่ว่าไม้มันบ่มีมันมีแต่ไม้อันนึงยาวๆแล้วมันเป็นงาออกไปคือยังเขากวางเนี่ยมันยกขึ้นมาบ่ได้อยู่แล้วค่ะคันแม่นเห็นมันจะมีเห็ดอยู่ช่อนึงอยู่หม่องอยู่หม่องจังซี่ล่ะค่ะนี่ๆๆนี่ช่อวังนึงหันบ่แม่นเห็ดเน่าเด้ค่ะมันเป็นขี้ฝุ่นขูมาจากกาบไม้ที่มันแห้งแล้วเนี่ยฝนตกมาคือว่าลมพัดมาขี้ฝุ่นอยู่กาบไม้มันก็หล่นลงมาค้างอยู่ทั้งดอกเห็ดแล้วมื้อที่ไปพ่อเห็ดมองเนี่ยฝนตกมาเบิดขึ้นแล้วเด้ค่ะแล้วมื้อนั้นฝนตกอีกเกือบเบิดมื้อเอาโลดดอกเห็ดก็เป็นแบบนี้ล่ะเป็นดอกเห็ดที่อมน้ำฝนฝนตกฟ้ามันก็ครึ้มภาพออกมามันก็เลยเป็นสีจังสิที่นี่มันสิมีพอยเขาเอิ้นว่า poison ivy ว่าซั่นคันสิเว้าเป็นภาษาบ้านเฮาว่าจังไหนเนาะ poison ivy ซะบ่มันเป็นไม้ที่มันเป็นเครือแต่ว่ามันเป็นอันตรายตรงที่ว่าคันถูกผิวเฮาเนี่ยมันถูกฝ่ามือก็คั่นเด้ค่ะคั่นพอย่ําเก็บเห็ดเนี่ยน่ะแข็งไล่ทําไทยอยู่ค่ะเพราะว่าใบอันนี้ล่ะคือแน่บ่เห็นล่ะใบพอยซึนไอวีเพิ่นน่ะนี่ๆๆ นี่ล่ะค่ะเนี่ยคุณเอาเบิ่งดูแงนหน้าขึ้นไปมันเป็นตาออนซ่อนขนาดใดทั้งเป็นตาออนซ่อนทั้งเหลือใจนําสูงว่าซั่นนั่นล่ะใบที่อยู่ด้านขวาน่ะเป็นใบพอยซึนไอวีแต่ว่าก็บ่ยอมแพ้เด้ล่ะไอวีก็สร้างอยากได้เฮ็ดอยากได้คลิปเก็บเฮ็ดก็ต้องเสี่ยงก็ต้องย่อมคั่นแต่ก็ต้องระวังเด้ค่ะบ่แนะนําเด้อค่ะบ่แนะนําว่าอยากได้เฮ็ดแต่ว่าให้ลุยอันเนี่ยๆ นี่ล่ะนี่ล่ะเพราะว่าหาลางคนแพ้นี่ได้ไปโรงพยาบาลเด้ค่ะผู้น่ะเบิ่งดูอยู่สูงๆมื้อนั้นน่ะพอดเฮ็ดที่อยู่สูงๆแบบเนี้ยว่าแม่น4 5ตอพุ่นเด้ค่ะสูงสูงอยู่ทั้งปลายไม้พุ่นน่ะนี่นี่ล่ะเบิ่งดีๆเด้อค่ะมันคือเห็ดเนามันบ่แม่นเด้อันนี้เพิ่นก็เกิดอยู่ขวนแม่เปิ้นซั่นตัวนี่สิให้เห็นใบไม้ที่ว่ามันเป็นพิษ poison ivy ช่อนี่เก็บง่ายเติบเพราะว่าบ่มีใบอันคั่นๆนั่นอันจังซี่ติล่ะมันหาไม้มาต่อยบ่ได้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ท่านผู้ชมสละเวลามาเบิ่งป่าอิ่มเอมเก็บเห็ดไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะใบ poison ivy ไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะ